สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงแจ็คอัดคลิปขอโทษเล่นแรงจนดราม่าตอนจบอย่างพีคมากซึ่งวันนี้31พฤษภาคม2564ทางด้านมดดำได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าแท้จริงแจ็คยืมและคืนทุกตัวทุกอย่างวอนอย่าดราม่าอย่าด่าแจ็คทำคลิปด่าคือด่าจริงแต่แจ็คชอบยั่วกวนประสาทให้ด่ายืนยันไม่เคยโกรธรู้สึกผิดที่ทำคลิปเลยอ่ะคือทำเล่นด่าเล่นเฉยในขณะที่แจ็คแฟนฉันได้โพสต์คลิปตัวเองขอโทษทุกคนระบุแคปชั่นยังอยู่นะครับพี่ๆอย่าด่าผมนะครับผมแค่เล่นเป็นมุกตลกให้พี่ๆคลายเครียดกันนะครับแฮชแท็กแต่ถุงเหลือแต่กล่องผมสะสมผมขายจริงนะครับโดยในคลิปบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆก็อันนี้นะครับเสื้อผ้าของพี่มดดำยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมเล่นไปอาจจะทำให้พี่ๆเข้าใจผิดต้องขอโทษด้วยนะครับที่พี่ๆแต่ละคนเม้นมาก็ได้เข้าไปอ่านไม่ตลกเลยมันเหมือนโจรจริงๆไอ้เนี่ยคือจริงๆผมไม่ใช่โจร นะครับผมแค่มิจฉาชีพครับผมขอโทษจริงๆที่ทำให้เข้าใจผิดนี่ดูสิเสื้อกระดูกยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเสื้อของแม่มดนะครับของแม่มดอยู่ที่เรานี่เกือบหมดเลยนะครับแต่ที่จะขายเนี่ยคืออันนี้เลยถุงยางที่ใช้แล้วนะครับจริงๆมันหมดแล้วเหลือแต่กล่องนะครับผมขาย5บาทนะครับเป็นถุงยางที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับเก็บกล่องไว้สะสมถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับอันนี้ของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นนะพี่ถ้าสนใจยังทักมานะครับถุงยางเหลือแต่กล่องครับ